สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะที่นี่คือปราสาทละลมธมนะคะซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานในคติฮินดูนะคะมีกำหนดอายุได้900ถึง 1,000 ปีนะคะจากการตั้งข้อสังเกตของอาจารย์นะอาจารย์มีการสังเกตว่าวัตถุดิบที่นำมาประกอบสร้างเป็นฐานประธานเนี่ยเป็นฐานที่ค่อนข้างสูงและตัวฐานเนี่ยนะคะจะดูสูงและก็ดูสวยมากและชิ้นส่วนเนี่ยนะคะที่นำมาประกอบสร้างตัวองค์ปราสาทประธานเนี่ยเป็นชิ้นส่วนเป็นวัตถุดิบหินที่ตัดมาเนี่ยมีคุณภาพค่อนข้างสูงนะคะลักษณะอย่างนี้จะเป็นการสร้างปราสาทในสถานที่ที่สำคัญแล้วก็จำเป็นแล้วก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่งดงามด้วยอย่างเช่นปราสาทพนมรุ้งนะคะปราสาทเมืองต่ำเนี่ยจะใช้หินเกรดดีค่อนข้างดีนะคะแปลว่าชุมชนสังคมที่อยู่โดยรอบนะคะปราสาทละลมธมแห่งนี้ถือว่ามีศักยภาพในการสร้างปราสาทค่อนข้างมากแล้วในยุค900ถึง 1,000 ปีน่าจะเป็นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรที่สามารถนำมาสร้างได้ดังนั้นปราสาทละลมธมเนี่ยตามการสันนิษฐานอาจารย์คิดว่าน่าจะมีปราสาทนะคะอยู่ด้านในเนี่ยหลายหลังนะฮะอาจจะเป็นประมาณ5หลังด้วยซ้ำไปแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือตัวปราสาทองค์ประธานซึ่งถ้าอาจารย์ได้สามารถยกหินเหล่านี้ออกมาทั้งหมดเนี่ยแล้วอาจารย์ยืนอยู่ในตัวองค์ปราสาทเนี่ยอาจารย์จะดูเป็นตัวเล็กมากเลยแต่ณตอนนี้ก็คือเรายืนอยู่ในที่สูงเพราะมีการปรักหักพังของตัวองค์ปราสาทนะฮะอาจจะเกิดจากฝีมือมนุษย์หรืออาจจะเกิดจากการเวลาหรือเกิดจากการค้นหาทรัพย์สมบัติในยุคก่อนสมัยก่อนก็เป็นได้เพราะว่าตัวปราสาทนะโดยแท้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่คนสามารถที่จะยกย้ายหินชิ้นใหญ่ๆเหล่านี้ให้กระจัดกระจายออกไปแล้วตัวองค์ปราสาทเนี่ยนะคะจากที่อาจารย์ได้มองเห็นตัวปราสาทประ